สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจโรวัดถ้ำผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องเมื่อมรณภัยมาเยือนและสอนใจด้วยใจเรามาฟังหลวงปู่สิมท่านเทศสอนด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น บัดนี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนามรณกรรมฐานเพ่งกำหนดให้รู้ว่าความตายจะต้องมาถึง ตัวเราทุกคนมรณังเมภาวิสติเป็นภาษาบาลีภาษาไทยก็เรียกว่ามรณะมรณังแปลว่าความตายเมก็เราจะต้องตายหมายถึงรูปประขันตัวตนคนเราที่มายึดอยู่ถืออยู่ไม่มีทางที่จะพ้นจากความตายไปได้คืนนี้จึงให้พากันนึกถึงมรณกรรมฐานนี้เป็นอุบายภาวนาในสมัยพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนชีพอยู่ วันหนึ่งท่านพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากนั่งคอยอุปถากพระองค์อยู่พระองค์ก็เลยตรัสถามพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ในวันหนึ่งคืนหนึ่งอานนท์ได้นึกถึงความตายวันละกี่ครั้งท่านพระอานนท์เถระก็ทูลต่อพระพุทธเจ้าของเราว่าข้าพระองค์นึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอนนท์วันหนึ่งนึกถึงความตายหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ต่อไปให้อนนท์นึกถึงความตายเพ่งให้รู้ความตายอยู่ทุกลมเข้าทุกลมออกสูดลมเข้าไปก็ให้รู้ว่าตายได้เวลาลมออกไปก็ให้นึกรู้ว่าตายได้เพราะว่าลมเข้าก็ดีลมออกก็ตามถ้าเข้าแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายออกไปแล้วสูดเข้ามาอีกไม่ได้ก็ตายลมหายใจก็คือว่าเป็นอาหารของรูปขันธ์อันหนึ่งนอกจากอาหารที่บริโภคเป็นคำน้ำที่ดื่มเข้าไปแล้วยังมีลมหายใจนี้
ท่านให้มองเห็นว่าความตายเป็นได้ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วพระองค์ท่านจึงตรัสว่าแม้เราตถาคตอันความตายนี้ไม่ได้ประมาทเราตถาคตนึกถึงความตายมองเห็นความตายว่าเราจะต้องตายทุกลมเข้าทุกลมออกไม่ได้มีเวลาไหนจะพลั้งเผลอว่าตัวเองจะอยู่ดีสบายไม่เจ็บไม่ไข้ไม่แก่และไม่ตายพระองค์ท่านยังนึกได้ถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเนละมรณะกรรมฐานนี้ให้พากันเจริญไม่ว่าจะอยู่ที่นี้ไปที่อื่นจะเป็นนักบวชนักบ้านใครๆก็ตามต้องนึกถึงมรณะภัยที่จะมาถึงตัวให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเรียกว่าภาวนามรณะกรรมฐานพลภาวนาความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกไม่ให้จิตมันฟุ้งซ่านหนีไปที่อื่นเอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละมัดจิตมัดใจของเราเองเอาจนมันหยุดมันอยู่อารมณ์เรื่องราวภายนอกจะเป็นอดีตล่วงมาแล้วก็ตามไม่ต้องไปคำนึงคิดถึงดีชั่วประการใดมันล่วงมาแล้วตัวปัจจุบันนึกถึงความตายให้เห็นแจ้งด้วยเจริญอยู่ทุกเวลาไม่ให้หลงลืมต้องจดจำคำนี้บทนี้ให้ได้แล้วก็ทำให้ได้ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปอย่าไปคิดว่าเวลานี้ฟังยังไม่ทำไม่ได้ตั้งหลักปัจจุบันลงไปเลยนึกเดี๋ยวนี้เจริญเดี๋ยวนี้ตั้งใจเดี๋ยวนี้สงบจิตใจเดี๋ยวนี้ลงไปถ้าเจ้าสังขารมานไปคิดเอาอนาคตการว่าโลกมันจะเป็นอย่างนั้นโลกมันจะเป็นอย่างนี้อันนั้นก็อย่าไปเชื่อไปหลงอันข้างหน้าอนาคตการนั้นยังไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเลยอนาคตมันก็ไปจากปัจจุบันเดี๋ยวนี้ต้องคิดอ่านพิจารณาให้รู้ให้เห็นอดีตมันก็ล่วงเลยจากปัจจุบันนี้ไปตกลงก็คือว่ากายกับจิตรูปกับนามตัวตนคนเหล่านี้เหลืออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเหลืออยู่ที่เราภาวนามรณะกรรมฐานอยู่นี่เองอย่าไปเข้าใจว่าจะเป็นของยืนยาวข่าวไกลอย่างว่าคนสมัยนี้นั้นอย่างได้อายุยืนยาวที่สุดก็ร้อยปีหรือต้องตายก่อนภายในร้อยปีนี่แหละความจริงมันก็ไม่ใช่ร้อยปีนะมันไปจากเดี๋ยวนี้เวลานี้ถ้าเดี๋ยวนี้เวลานี้ลมหายใจยังมีอยู่เข้าออกได้อยู่นี่ก็คือว่ายังไม่ตายแต่ส่วนที่มันตายปกปิดตายปิดบังตายที่เราคิดไม่ถึงไม่เห็นนั้นมันตายไปทุกวันเวลาไม่ได้หยุดหย่อนแต่คนเราไม่เข้าใจว่าตายผมหงอกก็คือมันผมมันตายนะฟันหลุดมันก็ฟันมันตายตาไม่ดีก็คือว่าตามันตายไปหูไม่ดีมันก็หูมันตายไปกำลังวังชาไม่ดีมันก็ตายไปทั้งนั้นแต่เพราะไม่ภาวนาดูให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองก็เลยเข้าใจว่าตัวเองห่างไกลจากความตาย
เราเป็นเด็กเป็นหนุ่มอยู่ไม่ตายแล้วเคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินมาได้ฟังไหมว่าเด็กเด็กก็ตายคนหนุ่มก็ตายนักบวชก็ตายนักบ้านก็ตายผ้าเหลืองผ้าขาวตายได้ทั้งนั้นนักเทศนักธรรมนักสอนนักภาวนานักไม่ปฏิบัติภาวนาก็ตายหมดต้องคิดให้เห็นภาวนาให้รู้ไม่มีใครจะไปรู้แทนจิตใจเราได้พระพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายท่านก็เป็นผู้เทศผู้สอนผู้บอกเท่านั้นเองเราอย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะมาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงอวิชชาตัณหาให้เราไม่มีตัวเองละกิเลสตัวเองภาวนาตัวเองทั้งนั้นเห็นนั้นมรณะกรรมฐานนี้ต้องนึกต้องเจริญบางคนยังคิดไปว่าถ้านึกถึงความตายเอาความตายมาภาวนาเอาความตายมาเตือนก็กลัวมันตายเร็วเข้าถ้านึกถึงความตายมันจะตายเร็วเข้าอันนี้ก็คือว่ากิเลสมารสังขารมารทั้งนั้นอย่าไปเชื่อมันรีบนึกรีบเจริญตั้งใจนึกน้อมลงไปมรณังเมภวิสติมรณังมรณังความตายความตายจงนึกถึงพระพุทธองค์ที่ท่านตักเตือนว่าให้นึกทุกลมหายใจเข้าออกตามรู้ตามเห็นอยู่ในดวงจิตดวงใจจนได้รับความสงบระงับจนได้รับความสลดสังเวชไม่ใช่เพียงภาษาที่เรานึกนึกเลื่อนเลื่อนลอยลอยเท่านี้ไม่พอนึกเจริญจนกระทั่งเกิดความสลดสังเวชเอาจนจิตใจสงบตั้งมั่นจริงๆเลิกละความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปถ้าจิตใจนั้นสงบระงับจนได้รับความสลดสังเวชไม่ใช่ธรรมดามันเป็นความซาบซึ้งถึงใจเกิดขึ้นมาจากทั่วหัวใจไม่ใช่คำพูดเอาลิ้นกระดกนี้เมื่อใจมองเห็นมรณะภัยความตายที่จะมาถึงตัวเราและบุคคลผู้อื่นอยู่ผู้นั้นจะไม่นิ่งนอนใจจะลุกขึ้นภาวนารักษาศีล5ศีล8เจริญภาวนาไม่ท้อถอยเพราะเป็นความเห็นแจ้งในจิตในใจของตัวเองจริงๆเมื่อเห็นมรณะภัยคือความตายเรียกว่าอุบายตายนี้จิตมันจะตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาทีเดียวจะไม่หลงเพลิดเพลินไปตามกิเลสของโลกเพราะความตายมันไม่ใช่เป็นญาติเป็นมิตรใครมันเข็นฆ่าเอาจนตายเจ็บยังไม่แล้วมันเข็นลงไปเอาจนตายว่าไม่ได้มีเมตตากรุณาแก่บุคคลผู้ใดใครจะมาขอไว้ไม่ให้แตกไม่ให้ตายก็ไม่ได้ใครจะมาร้องให้น้ำตาไหลพยามัจจุราชคือความตายมันไม่ได้มีความปราณีแก่บุคคลใดทั้งนั้นจะเส้นสวงบูชาอันใดไว้ก็ตามความตายมันไม่ได้ฟังหางเสียงทั้งนั้นทางที่ดีเราทุกคนให้พากันรีบเร่งภาวนามรณะกรรมฐานเดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นต้นไปจนมองเห็นได้ชัดเจนว่าทุกลมเข้าทุกลมออกมรณะภัยคือความตายมันอยู่ที่ลมเข้าลมออกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอันใดหนักที่สุดก็ตาม
ถ้ายังมีลมหายใจอยู่เขาก็ยังไม่เรียกว่าตายยังว่าเป็นอยู่ยังไม่ผียังไม่เป็นผีเป็นศพแต่ถ้าหากว่าหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดแล้วเขาก็ว่าตายแล้วเป็นศพเป็นผีไปแล้วไม่ใช่คนแล้วไม่ใช่พวกเราเสียแล้วมันเป็นพวกผีหมดลมแล้วเราทุกคนที่ยังมีลมหายใจเข้าหายใจออกนี่อยู่อย่าได้ประมาทอย่ามาอ่อนแอทอดแท้ในหัวใจไม่ได้เราต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นรีบเร่งตั้งอกตั้งใจภาวนามรณังเมภวิสติมรณังเมภวิสติให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกเอาจนเอาจิตใจมาเพ่งมองได้อยู่ตลอดเวลาสงบตั้งมั่นอยู่ในมรณะกรรมฐานถ้าจิตผู้ใดยังประมาทอยู่ก็รีบเร่งตั้งอกตั้งใจภาวนาอานาปาลมหายใจกับความตายให้ได้ทุกขณะทุกเวลาอย่างนั้นแล้วความตายนี้ให้นึกให้มันทันเจริญให้มันได้เมื่อเราได้ข่าวคนอื่นตายสัตว์อื่นตายไม่ว่าไกลหรือใกล้ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ก็ให้นึกถึงความตายให้ได้ว่าตัวเราก็จะต้องตายเหมือนเขานั้นไม่มีอะไรผิดแปลกไปหรือว่าคนที่เกิดมาร่วมบ้านร่วมเมืองร่วมชาติร่วมตระกูลกันก็เอามาเตือนเราที่เขาตายไปก่อนเราจะเกิดก่อนเกิดหลังก็ตายได้เหมือนกันแต่เมื่อเรายังไม่ตายคนอื่นตายนั่นก็ให้เอามาสอนใจของตัวได้ทุกเวลาเพื่อนมนุษย์เขาตายไปทุกคนทุกคนรีบเอามาสอนบางคนก็เป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นพี่เราบ้างเป็นน้องเราบ้างเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตาทวดล้วนแล้วแต่เขาตายทางนั้นเอามาเตือนใจของเราไม่ให้ประมาทมัวเมามรณกรรมฐานนี้แก้ได้ตกหมดถ้ากำหนดจริงๆตั้งใจจริงๆเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมาแก้ไขที่ว่ายาวิเศษอย่างนั้นยาวิเศษอย่างนี้เนี่ยมันเรื่องของคนหลงคนพาลคนไม่รู้มันก็เข้าใจว่าแก้ได้ไม่มีอะไรแก้ได้เพียงแต่บรรเทาเบาบางไปชั่วระยะหนึ่งเจตเอาให้มองเห็นว่ามันไม่มีทางหลุดพ้นจากความตายไปได้พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราเขาตายไปได้ตัวเราก็ต้องตายอย่างเขาแม้คนจะได้สมมุติเป็นคนที่ท่านสูงเป็นเท่าพญามหากษัตริย์รัฐมนตรีเป็นพระสงฆ์องค์ขจาเป็นพระเป็นเจ้านับตั้งแต่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาก็ยังดับขันเข้าสู่นรกผ่านส่วนร่างกายสังขารก็ตายเหมือนกันกับคนเราแต่จิตใจท่านดีวิเศษท่านละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปก่อนจึงให้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าดับขันเข้าสู่นรกผ่านพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายดับขันเข้าสู่นรกผ่านจิตของท่านถึงแล้วซึ่งนิพพานเป็นสถานที่พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายทุกอย่างทุกกระบวนรวมแล้วแล้วว่ามีแต่สุขสบายอย่างเดียวไม่มีทุกข์เดือดร้อนอย่างพวกเราไม่มี
วุ่นวายด้วยการกินการนอนการไปการอยู่การอะไรต่อมิอะไรอย่างโลกมนุษย์มนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกไม่มีแล้วว่ามีแต่สุขสบายนั่นแหละผู้จะถึงโน่นได้ก็อยู่ที่ภาวนามานึกสอนใจของตัวเองในเรื่องความตายเดี๋ยวนี้จิตมันลืมเพราะสังขารมานกิเลสมานในหัวใจนะมันปรุงแต่งอยู่เสมอให้จิตใจของผู้ไม่ตั้งใจ มองไม่เห็นแหละความตายเห็นแต่ความเป็นอยู่อยากมั่งอยากมีอยากดีอย่างโน้นอย่างนี้สติปัญญาในใจมันตามไม่ทันทำไมไม่คิดไม่อ่านว่าดีขนาดไหนมันก็ไม่เกินดีตายไปนะตายมันดีกว่าสุขสบายอะไรในโลกนี้โลกนะมันจะสุขไปแค่ไหนเพียงใดมันก็สุขไปแค่ความตายนั่นแหละตายแล้วมันหมดจิตทุกอย่างทุกประการทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของอันใดตัวมีหรือนักบวชบาทบริขารนาฬิกงนาฬิกาปากกาอะไรเล็กๆน้อยๆที่เรายึดอยู่ถืออยู่ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ยังไม่ตายเขาก็แบ่งกันก่อนแล้วนั่นแหละที่ไหนเป็นของเราตายแล้วเอาไปได้หรือไม่มีเมื่อไม่มีนี่แหละท่านให้นึกเจริญให้มันได้ว่าจิตหลงอันนี้อย่าได้หลงต่อไปอีกจิตอันนี้มัวเมาอย่าได้มัวเมาไปอีกจิตนี้มีความโกรธอย่าได้โกรธไปอีกจิตนี้มีความโลภอย่าไปโลภอีกมรณังเมภาวิสติเราต้องตายเราเกิดมายังได้รูปกายอันนี้มาเวลาตายไปได้ที่ไหนทิ้งหมดจะได้ก็ที่ภาวนามรณกรรมฐานอยู่นั่นแหละถ้าจิตดวงนั้นบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสในโลกนี้ก็จะได้ซึ่งนิพพานถ้าจิตอันนี้ยังมีความลุ่มหลงอยู่ในโลกก็จะมาเกิดมาตายอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกแล้วก็วนไปวนมาในนรกอเวจีเปรตอสุรกายในโลกนี่แหละเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยกองทุกข์มรณังเมภาวิสติเราต้องตายเอามาเตือนใจอยู่ได้ให้ได้ทุกเวลาจนจิตนี้ไม่สงบได้ไม่ตั้งมั่นให้ตั้งมั่นได้ไม่มีปัญญาจนเกิดปัญญาความเฉลียวฉลาดสามารถอาจฐานขึ้นมารู้เท่าทันสังขารมารกิเลสจนเกิดญาณอันวิเศษละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปด้วยการมานึกถึงมรณกรรมฐานให้ได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอย่างพุทธองค์ท่านสอนไว้ไม่ว่าเราจะนั่งอยู่กลางวันก็นึกถึงความตายสอนใจเราอยู่กลางคืนก็นึกถึงความตายสอนใจอยู่นอนอยู่ยังไม่หลับก็นึกถึงความตายอยู่ถ้าตายเขาก็ต้องเอายาวเหยียดไว้อย่างนี้ไม่นานเขาจะเอาไปเผาผีจีกระดูกเท่านั้นเองเจ็บให้รู้สึกสำนึกตัวอย่าได้ประมาทมัวเมาอย่างเป็นมาแต่ก่อนๆเตือนมรณกรรมฐานให้มันเต็มที่ข
คำว่าเต็มเนี่ยเหมือนเราตักน้ำใส่หม้อใส่ตุ่มใส่ไหหรือว่าเอาของอะไรบรรจุลงในหีบในห่อในหม้อในไหเต็มอย่างนั้นมันเต็มแล้วก็เรียกว่าจบเรื่องภาวนาให้มันเต็มนึกถึงความตายให้มันเต็มย้อนไม่ว่าเห็นคนก็เห็นความตายของคนไปด้วยเพราะมันเห็นอยู่ในตัวในใจเรานี่แหละเห็นสัตว์ก็เห็นสัตว์ตายแม้มันยังไปได้อยู่มันก็ไปรอความตายนั่นทั้งเด็กทั้งหนุ่มทั้งคนแก่คนชราแม้สิ่งที่ไม่มีวิญญาณอย่างต้นไม้เถาวัลย์ต่างๆไม่มีไปไหนเกิดที่ไหนอยู่ที่นั่นมันก็ไม่พ้นจากความตายไปได้แต่ต้นไม้เถาวัลย์พืชต่างๆเขาไม่มีจิตใจเป็นผู้รับรู้เขามีเพียงชีวิตมีความเกิดขึ้นแล้วก็ตายไปเท่านั้นเองส่วนมนุษย์คนเรามันมีดวงจิตดวงใจครองอยู่ในร่างกายอันนี้จึงให้เอาดวงจิตผู้รู้อยู่ภายในนี้เองนึกถึงมรณะภัยคือความตายให้ได้ทุกเวลาเอามาสอนอยู่ตลอดเวลาสอนอยู่ตักเตือนอยู่จนกระทั่งไม่มีเวลาว่างหรือไม่มีเวลาใจจะคิดไปในอารมณ์อื่นเพราะอารมณ์มรณะกรรมฐานมันเต็มดวงใจอยู่ไปไหนไม่ได้จิตมันก็สบายแหละเจตคนเราที่ไม่สงบไม่สบายก็เพราะว่าเข้าใจว่าตัวจะไม่ตายตัวจะได้อยู่ในโลกนี้ไม่มีความทับทากอยากของรักของชอบใจคิดอย่างใดก็จะได้ดังความมุ่งมากปรารถนาทุกๆอย่างไปนั่นแหละท่านว่ามันเป็นความคิดหลงอย่าไปหลงเชื่อมัน เชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเตือนท่านพระอานนท์ว่าให้พระอานนท์และพุทธบริษัทสาวกของเราตถาคตนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปหลงตามคนตามสัตว์ตามวัตถุธาตุทั้งหลายไม่ต้องไปหลงกลางวันกลางคืนภาวนาตายให้มันได้ทุกเวลากลางคืนก็ภาวนาได้กลางวันก็ภาวนาได้ย้อนไม่ให้จิตใจนี่ว่างจากอารมณ์มรณะกรรมฐานได้นาละจิตมันจึงจะเข้าสู่ความสลดสังเวชความตั้งมั่นในธรรมปฏิบัตินั่งที่ไหนก็ภาวนายืนที่ไหนก็ภาวนาเดินไปที่ไหนก็ภาวนาไปรถไปลาก็ภาวนาเรื่อยไปมรณังมรณังความตายนึกถึงอยู่ทุกเวลาแม้มันจะยังไม่ตายก็ให้เข้าใจว่าต่อไปข้างหน้าภายในร้อยปีเราต้องตายแน่ๆเราจะแก้ตัวไปที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นแหละอันความตายนั้นเมื่อถึงเวลาแล้วมันไม่ได้เลือกการเลือกเวลานั่งอยู่ดีๆก็ตายนอนอยู่ดีๆก็ตายยืนอยู่ดีๆล้มลงก็ตายเดินไปดีๆล้มลงก็ตายไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ตายได้ทั้งนั้นไปเครื่องบินก็ยิ่งตายเร็วเห็นไหมหลวงพ่อหลวงพี่ไปเผาผีจีกระดูกกันนั่นแหละมรณังเมภวิสสิต่อไปอย่าพากันประมาทจงเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมัวเมาเอาจริงเอาจังเสียทีเอาจนมันข้ามพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายมาวุ่นวายในโลกนี้อีกต่อไปถ้าไม่ภาวนาจ
จนจิตใจสงบระงับแล้วไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจเพราะในใจมนุษย์คนเหล่านั้นกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะมันก็เต็มอยู่ในดวงจิตดวงใจนี้ทั้งนั้นโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญเต็มไปหมดถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจเอาหลักปัจจุบันสู้คือว่าเอาเดี๋ยวนี้เวลานี้สู้เรื่อยไปภาวนาเรื่อยไปเท่านั้นแหละจึงจะสู้ได้เราจะไปคอยรอว่าถึงเมื่อนั้นก่อนวันนี้ก่อนไม่ได้ทางนั้นมันโกหกคกลมให้เราลุ่มหลงอยู่ในวัฏสงสารอันนี้มานมนานแล้วต่อไปเราจะไม่ปล่อยให้มันมาโกหกคกลมอีกเราจะภาวนาตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกให้พากันตั้งสัตย์อธิษฐานใจของตนลงไปจริงๆเมื่อผู้ปฏิบัติมาตั้งอกตั้งใจเคารพในพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในสมัยท่านมีชีวิตอยู่โน้นแล้วจิตใจของเราก็จะได้มั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินจะไม่วันไหวสั่นสะเทือนใดๆทั้งหมดมรณะกรรมฐานก็จะปรากฏการขึ้นมาภายในจิตใจของเรานั้นฉะนั้นอุบายต่างๆดังกล่าวมานี้ที่เตือนให้เราท่านทั้งหลายภาวนามรณะกรรมฐานณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมถึงเวลาปฏิบัติธรรมะได้เวลาอันดีให้พากันตั้งอกตั้งใจความตั้งใจเป็นหลักปฏิบัติอันสำคัญคนเราทุกคนนั้นถ้าไม่มีความตั้งใจในใจของตนนั้นแน่ว่าใช่การไม่ได้ความตั้งใจความตั้งสัตว์ความอธิษฐานในใจจึงเป็นหลักปฏิบัติอันสำคัญฉะนั้นการปฏิบัตินี้เราจะต้องฝึกการนั่งสมาธิภาวนาให้เป็นหลักจิตใจของตนตลอดไปจนหมดลมหายใจการนั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิแสดงความองอาจกล้าหาญว่าจิตใจของเราจะให้เหมือนเพชรคือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งสู้กับกิเลสมารสังขารมารในใจให้ได้เรียกว่าเพชรเมื่อเรานั่งขัดสมาธิเพชรแล้วเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาเมื่อหลับตาแล้วก็ให้เป็นหลับอย่าให้เพียงว่าหลับหลับมึนมึนอยู่อย่างนั้นต้องเอาให้มันเก่งควบคุมปริมณฑลที่เมหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่แหละชื่อว่าการภาวนาทำให้เกิดให้มีขึ้นที่นี่ไม่ให้จิตนี้แสสายลุ่มหลงไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายไม่ให้หลงไหลไปตามสมมุติของโลกให้จิตใจมาสงบตั้งมั่นทวนกระแสใจของตนเข้ามาจิตใจของเราจริงๆไม่ได้อยู่นอกกายมีอยู่ในกายมีอยู่ในจิตสิ่งนี้ก็คือจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่
ดวงจิตดวงใจที่มีความรู้อยู่นี้นับตั้งแต่เรามาเกิดในท้องแม่จนคลอดออกมาจนเจริญวัยใหญ่โตแก่เท่าชรามาแล้วบางคนก็จิตใจอันเก่านั่นเองแต่ว่าจิตดวงนี้ทานศีลภาวนายังไม่มากยังไม่พร้อมพอจิตดวงนี้จึงได้หลงไปตามวัยต่างๆที่ผ่านมาประถมมาวัยคือวัยแรกเกิดวัยแรกวัยเด็กมันก็ผ่านมามัชฌิมาวัยผู้ผ่านมัชฌิมาวัยปานกลางไปก็มีผู้ยังไม่ผ่านก็ผ่านไปโดยลำดับเมื่อวัยต่างๆผ่านไปนี่แหละจิตใจที่ยังไม่ได้อบรมให้รู้แจ้งเห็นจริงเสียก่อนเมื่อผ่านวัยต่างๆไปใจดวงนี้มันก็หลงไปตามอารมณ์ต่างๆตลอดกาลในทางพุทธศาสนาท่านจึงมีวิธีการให้ภาวนาบทนั้นบทนี้มีพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นต้นหรือว่าภาวนาอานาปาลมหายใจทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจเผลอให้กำหนดได้ว่าลมหายใจเข้าไปแล้วถ้าออกมาไม่ได้ก็ตายได้อันนี้เรียกว่านึกมรณกรรมฐานไปในลมหายใจเข้าออกผู้มานึกมาคิดมานึกอย่างนั้นก็จิตใจดวงผู้รู้อยู่นี่แหละเรียกว่าเอาใจสอนใจเอาจิตสอนจิตเอาตนสอนตนพระธรรมมีในคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นี้จะต้องอาศัยอย่างนี้จึงจะเข้าใจจึงจะรู้ได้เข้าใจอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงเปรียบเทียบให้เราผู้ปฏิบัติตามภายหลังให้เข้าใจว่าท่านชักลูกเปรียบมาว่าช่างตีเหล็กสมัยโบราณเขาเอาเหล็กตีเหล็กกลายเป็นมีดพระจอบเสียนเสียมขวานไปได้คือเหล็กที่จะมาตีเป็นมีดเป็นพระเป็นขวานเป็นเครื่องใช้ไม้สอยของมนุษย์สมัยโบราณหรือสมัยนี้เขาก็ยังตีอยู่เหล็กที่ตีก็เป็นค้อนเหล็กค้อนเหล็กค้อนรองค้อนทั้งอยู่ข้างล่างก็เป็นเหล็กทีนี้เมื่อมีเหล็กสามเหล็กอย่างนี้ทำอย่างไรก็เอาเหล็กที่จะต้องการทำเป็นมีดพระจอบเสียมขวานเครื่องใช้ไม้สอยไม่ว่าอะไรทั้งหมดเอาเข้าใส่ไฟเผาจนแดงโศกเข้าจนมันแดงแดงแล้วก็มีครีมอีกคาบเอาจับออกมามาตีทีนี้ถ้าหากว่าเหล็กมันยังเป็นท่อนใหญ่อยู่อันนั้นจะต้องลงคะเนินลงคะเนินคือว่าหลายคนมาช่วยกันตีจนกระทั่งว่ามันเล็กลงจนใช่การตัดออกมาจะทำมีดพระจอบเสียมอะไรก็เอาตามส่วนแล้วก็ตีคนเดียวมันเอาเหล็กตีเหล็กนั่นแหละพอเหล็กมันหายแดงแล้วก็เอาเข้าใส่ไฟใหม่แดงแล้วก็เอามาตีใหม่อย่างนี้แหละจนตีมีดสำเร็จ
ีพระตีขวานอะไรก็สำเร็จลงมาหมดทุกอย่างอันนี้โบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายเปรียบไว้ให้เราเอามาคิดมาภาวนาดูเหล็กจะกลายไปเป็นเครื่องใช้ไม่สอยก็ต้องอาศัยเอาเหล็กตีเหล็กคนเป็นผู้จับเหล็กมาตีการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานการทำบุญให้ทานเรียกว่าทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก็เอามาฝึกฝนกายวาจาจิตของเราทุกคนเหมือนเหล็กตีเหล็กนั่นแหละเอาจิตใจผู้รู้ผู้เห็นจิตใจในตัวเรานี่แหละมากำหนดพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงแม้จิตใจนี้จะอยู่ภายในนี้ก็ตามมันหารู้ไม่ว่าร่างกายสังขารของตัวเองที่มาโยอาศัยนี้มันเต็มไปด้วยปุพโพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเมื่อเกิดมาแล้วก็มีชราความแก่มีพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยบังเกิดมีขึ้นเสมอเป็นคราวๆวันสุดท้ายแห่งชีวิตของแต่ละบุคคลก็คือมรณะมรณังความตายก็จะมาตัดชีวิตลงไปนี่เราต้องภาวนาเพียรเพ่งดูในกายในตัวในจิตภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลอกเข้าไปเดี๋ยวนี้จิตมันไม่ได้มองตัวเองมันมองออกข้างหน้าข้างนอกไม่โอปนยิกธรรมไม่น้อมเข้ามาไม่เอามาเตือนใจจิตใจมันก็ออกนอกแทนที่มันจะนั่งดูนอนดูพิจารณาอยู่ก็จิตมันก็อยู่ภายในนี้จิตดวงผู้รู้อยู่แต่ด้วยอำนาจกิเลสมารสังขารมารขันธมารมันไม่ยอมให้พินิจพิจารณามันให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปภายนอกดิ้นรนวุ่นวายไปตามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเอาตัณหาออกหน้าออกตาอยู่ตลอดเวลาเจ้าราคะตัณหาอันนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานทั้งหลายก้าวหน้าไปไม่ได้มีแต่จะถอยหลังเข้าคลองเพราะไม่ดูกรรมฐานก้อนกรรมฐานอสุภกรรมฐานอันมีอยู่ในตัวอันมีอยู่ในกายนี้ตัวของคนเรานี้ท่านว่ามันมีบาดแผลอยู่ตั้งเก้าแห่งแต่จิตผู้โยภายในมันก็ไม่เห็นบาดแผลคือว่าสิ่งที่เป็นช่องเป็นที่ไหลเข้าเทออกซึ่งของปฏิกูลตามีสองป่องสองช่องสองป่องแทนที่จะมากำหนดพิจารณาให้เห็นว่าลูกตาของตัวเองที่เห็นรูปต่างๆนั้นมันเห็นหรือไม่ว่าลูกตาเป็นอย่างไรกระบอกตาเป็นอย่างไรน้ำเลือดน้ำเหลืองที่มาเลี้ยงร่างกะมาเลี้ยงตาได้พิจารณาหรือยังเมื่ออยู่ดีสบายตานี้กิเลสมนุษย์คนเราก็มักจะมาเห็นว่าตางาม
งามจริงไหมถ้างามก็คงไม่มีขี้ตาไหลออกมาถ้างามจริงก็คงไม่มีน้ำตาไหลออกมาทุกคนก็ย่อมเห็นเคยเห็นนับตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงคนใหญ่ถ้าไม่ถูกต้องตามความประสงค์ของตนหรืออะไรผิดหวังขึ้นมาร้องไห้น้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาไม่รู้มันมาจากไหนเมื่อความเศร้าโศกเสียใจโลกตายเสียเมียตายจากทับพลากจากของรักของชอบใจน้ำตามันไหลออกมาเป็นน้ำเป็นท่าไหลออกมาอย่างนั้นแหละนั่นดูนะความทุกข์ความเดือดร้อนมันไหลออกมาแล้วก็ทวารทั้งเก้าตาสองหูสองหูนี่ก็ไหลออกซึ่งของโสโครกปฏิกูลบางคนก็หูหนองหูเน่าหูมันเป็นโพรงมันเน่าก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะหูจมูกมีสองปล่องจมูกหรือว่าดังมันมีสองปล่องเจ้าดังเจ้าจมูกนี่ก็ไหลออกมาด้วยน้ำมูกถ้าเกิดคราวไหนเป็นหวัดขัดจมูกแล้วไหลไม่หยุดไม่ยั้งเลยนั่นแหละทวารทั้งเก่าตาสองหูสองป่องแล้วก็จมูกสองปอกเป็นหกแล้วนะแล้วก็ปากหนึ่งหนึ่งเจ้าปากนี่ไม่ใช่ของเล่นโสโครกปฏิโกณสำคัญเพราะว่าเป็นทางลำเลียงอาหารการขบฉันอะไรต่อมีอะไรแหละจะกินอาหารก็เอาเข้าทางนี้เวลาเอาเข้าไปนั้นรสอร่อยหอมประดับประดาตกแต่งก็ให้ดูให้มันทั่วเวลาเข้าไปทำไมจิตใจมันเห็นเป็นอย่างหนึ่งเวลามันไหลออกมามันมาทางไหนไปไหนกันก็ให้ดูสิพิจารณาอยู่ในตัวนี่ให้เจตผู้โยภายในดูของจริงไปดูคนอื่นนั้นไม่จริงดูตัวของเราเองนี่แหละเห็นไหมคือว่าทวารทางเก้ามันทะลุเป็นบาดเป็นแผลใหญ่ๆไม่หายตั้งแต่เกิดจนตายบาดแผลทางอื่นยังยาหายได้ทวารทางเก้านี่หามากรักษาไม่หายถ้าปิดก็ตายถ้าเปิดไว้ตามธรรมดาก็คอยยังชั่วหน่อยนี่แหละดูสิไปอยู่ที่ไหนทวารทางเก้าไหลเข้าเทออกซึ่งของโสโครกปฏิกูลจะมาหัวเราะเข้าใจว่าเรายังเด็กยังหนุ่มเราไม่แก่ไม่ชราเรายังไกลจากความตายได้หรือมันตายไปทุกชั่วโมงนาทีวินาทีมันแก่ไปทุกชั่วโมงนาทีวินาทีมันตายอยู่ตลอดเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดกาลอันโลภขันอันนี้จิตหลงมันจะมานั่งคอยจ้องจะเอาความสุขในเนื้อในหนังในทวารทั้งเก่าเพราะไม่กำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบทวารปากนี่สำคัญมากปากนี่พูดมากปากเปียกก่อน
ไม่เฉพาะแต่สิ่งปฏิกูลที่ไหลเข้าไปมันมีปากเขาว่าปากเหม็นปากเหม็นปากหอมมีเหม็นมันก็มีหอมคำว่าเหม็นนั้นเหม็นตามธรรมชาติอันนั้นก็พอทำเนาเหม็นด้วยปากปากไม่ดีปากบาปด่าคนอื่นได้แต่ว่าด่าตัวเองไม่ได้กินตัวเองได้แต่จะทานให้คนอื่นกินไม่ได้นี่แหละปากปากนี่มันมีเลี้ยนไม่มีกระดูกด้วยกระดกไปกระดกมาถ้ารสอาหารการกินมันอร่อยชอบใจยิ้มแย้มแจ่มใสกินเท่าไรก็ไม่พอถ้ามันขมมันฝาดมันเฟื่อนมันไม่ถูกลิ้นปากก็หน้าหิ้วคิ้วขมวดหรือวันไหนเวลาใดอาหารไม่ถูกปากถูกไม่ถูกลิ้นความจริงมันถูกอยู่แต่ว่าไม่ถูกใจใจภายในน่ะมันไม่ชอบคอพอใจจะเลือกกินแต่รสอาหารการกินหารู้ไม่ว่าอาหารที่ตัวเองกินเข้าไปมันไปไหนเข้าไปในกระเพาะอาหารใหม่ไปเน่าไปบูดอยู่นั่นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปเลี้ยงร่างกายให้ประทังเป็นคนต่อไปไม่ให้ตายง่ายๆส่วนเศษอาหารก็ไหลลงไปตามลำไส้ใหญ่เราไปถ่ายกันทุกวันทุกวันก็ดูสิมันสวยงามที่ไหนกลิ่นหอมที่ไหนตกแต่งได้หรือไม่เวลาบริโภคเข้าไปก็ตกแต่งให้มันดิบดีอย่างนั้นอย่างนี้ต้องภาวนาให้มันเห็นในใจไม่ใช่ว่าคำพูดเพ่งในใจให้มันเห็นในใจจนมันถอนออกได้ถ้ามันเห็นแจ้งชัดลงไปในจิตใจของตัวเองมันถอนได้ละได้บางคนเขากำหนดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยตับไตไส้พุงอะไรมันรวมกันอยู่เหมือนกับไม่ร้อยปลาเป็นพวงอยู่จนกระทั่งจะกินอาหารไม่ได้เมื่อมันเห็นในใจเบื่อหน่ายเหมือนญาติโยมเขาไปซื้อลำไส้ของหมูมากินตับไตไส้พุงอาหารสัตว์เอามากินแต่ไม่ได้แกงลำไส้ของตัวกินสักทีถ้าลองเอาลำไส้ของคนอื่นก็ตามของเราก็ตามออกมาต้มแล้วก็ใส่หอมกระเทียมอะไรมันอร่อยให้หลวงตาหลวงพี่กินลองดูฉันลองดูถ้ากินไม่ได้ละลากออกละนะทำไมไส้คนอื่นสัตว์อื่นทำไมกินได้ไส้ตัวเองกินไม่ลงยังไม่ได้กินแหละบางคราวเวลาคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลถูกพากระเพาะอาหารลำไส้ไปเห็นแล้วกระเพาะอาหารของคนของสัตว์เนี่ยมันก็เหมือนกันทำไมเราไปชอบกินลำไส้หมูลำไส้งัวควายแต่เห็นลำไส้ของคนล่ะไม่อยากกินแหละมันกินไม่ลงนี่คือว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาตัวเองด้วยสติปัญญานั้นมันเป็นอย่างหนึ่งเมื่อจิตไม่เห็นกายนี่จิตมันก็หลงในกายถ้าจิตมันเห็นอาหารการกินตามดูลงไปมันไม่น่ายินดีพอใจมันเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกคือร่างกายของคนเรามันก็เป็นของเน่าของเปื่อยอยู่ตลอดเวลาส
ชำรุดทรุดโทรมจะต้องอาศัยธาตุอาหารเหล่านี้แหละไปรอเลี้ยงพอให้ประทังไปเหมือนกับลอกเกวียนที่มันชำรุดทรุดโทรมมนุษย์ก็เอาไม้ไผ่มาขนาบทั้งสี่ด้านก็ลากไปได้บ้างมันหนักเข้าไปแล้วก็ลากไม่ไหวก็ทิ้งชั้นใดสรีระร่างกายของมนุษย์คนเราทุกๆคนก็เหมือนลอกเกวียนรถที่มันชำรุดเสียหายกำหนดดูให้รู้ทวารทั้งเก้าอันมีอยู่ในตัวแท้ๆก็ไม่พิจารณากินเข้าไปทุกวันทุกวันอาหารก็ไม่ได้คิดไม่ได้อ่านไม่ได้ตามดูดูแต่มันอยู่ภายนอกเข้ามาเมื่ออาหารนั้นจะเข้าปากก็ดูให้มันดีเมื่อมันเข้าไปในปากแล้วไปบดไปเคี้ยวผสมน้ำลายก็คายออกมาดูก็ไม่เป็นน่ากินเหมือนลากมาเหมือนอาเจียนออกมาอย่างนั้นแหละแต่ว่าจิตนั้นไม่พินิจพิจารณาอสุภกรรมฐานมีอยู่ในนั้นแต่ไม่พิจารณามันไปติดอยู่ในรสอาหารการกินถ้าวันไหนรสอาหารดีจิตเย็กยิ้มแย้มแจ่มใสลืมภาวนาไปถ้าอาหารไม่ดีก็ไม่สบายใจใจมันสบายตามรสอาหารการกินนี่คือจิตมันยังไม่ภาวนายังไม่เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบมันเห็นมืดอยู่มันอยู่ในที่มืดจิตนี่มันอยู่ในที่มืดมืดแปดด้านมืดสี่ด้านมืดสิบทิศเมื่อจิตนี่มันมืดมองไม่เห็นปัญญาไม่เกิดเรียกว่ามันตกนรกตกนรกมืดไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นมีแต่โมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ตลอดกาลอันนี้ท่านว่าสัตว์นรกแม้ตัวจะมาเกิดเป็นคนแล้วก็ตามในจิตในใจมันยังมืดอยู่ปุถุยโนปุถุชนมืดแปดด้านมืดสิบด้านไม่รู้ว่าตัวมาจากไหนมาเกิดชาตินี้เมื่อเกิดมาชาตินี้แล้วตัวเองจะไปไหนจะไปอบายภูมิหรือจะไปสวรรค์เทวโลกหรือจะมาเกิดเป็นคนรู้หรือไม่ถ้าไม่รู้ก็รีบภาวนาเข้าอย่ามามัวหลับหลับไหลไหลฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะเลยดูทวารทั้งเก้าของตัวเองมันบาดแผลตั้งเก้าแห่งแล้วเป็นบาดแผลที่เรียกว่าใหญ่ด้วยรักษาไม่หายด้วยถ้าเป็นบาดแผลใหม่แล้วก็ถึงขั้นตายแล้วแต่นี่มันบาดเก่าแผลเก่าเลยไม่กำหนดพิจารณากันไอ้เจ้าจิตโมหะจิตหลงจิตอวิชชาอันนี้ก็มาหลงอยู่ในนี้แหละตัวของเราตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเรากายของเราทวารหนักทวารเบาของเราสิ่งเหล่านี้เราจะต้องกำหนดพิจารณาดูให้แจ่มแจ้งภายในจิตใจของตัวเองแล้วถ้าจิตใจขณะใดเวลาใดมันไม่ชอบพิจารณาก็ตัวเองต้องดุด่าว่าร้ายให้ทรมานทรมานจิตใจให้มันกำหนดพิจารณาก็กำหนดไม่ได้พิจารณาไม่ได้มาอยู่ทำไมในร่างกายสังขารนี้ทำไมไม่ตายเสียแต่ยังไม่เกิด
เกิดมาแล้วจะเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านพิจารณาร่างกายสังขารของตัวเองใช่ไม่ได้เวลานั่งเวลานอนเวลายืนเวลาเดินก็อยู่ในร่างกายสังขารอันนี้จะให้กำหนดพิจารณาให้เห็นว่าอสุภกรรมฐานมันเป็นอย่างไรธาตุกรรมฐานเป็นอย่างไรในร่างกายสังขารนี้ไม่กำหนดไม่พิจารณาเกิดมาทีแรกมันได้อะไรมาเวลาเกิดมาแล้วดิ้นรนวุ่นวายด้วยทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของสมบัติในโลกก็มาเอามาบำรุงบำเรอร่างกายสังขารอันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนี่แหละก็ให้ดูไปจนถึงว่าเวลาคนเราตายเราตายได้อะไรไปเอาอะไรไปติดตัวไปได้ไหมร่างกายสังขารที่จิตใจมาห่วงอะไรที่สุดเวลาตายแล้วเอาไปได้หรือชีวิตของเราไม่เป็นของยั่งยืนเป็นของที่ต้องตายลงโดยแน่นอนเวลานี้เราอาจได้ยินข่าวการมรณกรรมของผู้อื่นของพระอื่นแต่อีกไม่นานข่าวนั้นจะต้องเป็นของเราบ้างเพราะชีวิตทุกชีวิตจะต้องเป็นไปในลักษณะนี้ทั้งนั้นฉะนั้นอย่าประมาทเรื่องความตายให้เร่งภาวนาทำจิตใจให้หมดกิเลสหมดทุกข์หมดร้อนให้ได้ก่อนความตายมาถึงโอวาทธรรมหลวงปู่สิมพุทธาจโรขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ